ตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปกันเร็วนิดนึงไป<ะ>ดูบรรยากาศที่สวนสันติพรอนุสรสถานพฤษสภาประชาธรรมตนนรนถนนราชดำเนินนะครับ<ะ>ยังคงมีการชุมนุมของกลุ่มสามัคคีประชาชนที่นำํำโดยจุดพร้รมพันธ์อยู่นะที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตํารวจมาทําการ ตรวจ Rapid Test ให้กับค,คนที่มาร่วมชุมนุมด้วยจำนวน200ชุดตรวจโควิดน,นะครับทางจุฬาพรมพันธ์นนนก็มีการไปตรวจโควิดกับบรรดานแกนนำแนวร่วมด้วยก็ไม่ติดโควิดแต่อย่างใดนะจากนั้นก็ขึ้นปราศัยบอกว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยมักจะมาพร้อมกับการชุมนุมอรอบแรกมาจากทองหลออ่อจากทองหลอจากระยองครั้งนี้ครั้งที่3มเป็น,นครั้งแรกที่มาจากทองลอถามว่าใครต้องรับผิดชอบ คนประกาศใช้พระกรฉกเฉินคุณพลเอกประยุทธ์รวมอำนาจไปที่ตรงเองตั้งสบคอบอกว่าจะไม่ระบาดแต่ระบาดถือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ผมมาพูดกับพี่น้องถ้าเราฝืนชุมนุมต่อไปเดิมกาจะหยุดแล้วเริ่มหลังสงกรานแต่เมื่อเกิดโควิด -19 เราต้องแสดงวุฒธธิภาวะให้เหลือว่าให้เหนือกว่าคนเป็นนายก ตลอดมาไม่เคยเกิดเหตุว่าโควิด1 9เกิดจากการชุมนุมแต่ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะตกเป็นจำเลยสังคมเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศยุติการชุมนุมเป็นการชั่วคราวนะครับ บอกว่ามอบหมายทางในความให้แจ้งความกลับกับนายสนทิยาสวัสดีซึ่งไปแจ้งความกล่าวหาจุพรพรมพันธ์ผิดกฎหมายอาญามาตรา1นึแล้วก็กฎหมายอื่นๆด้วยนะ,ะพูดถึงว่าที่เราจัดการชุมนุมที่นี่เพราะไม่ต้องการให้คนมามากพวกตนเนี่ยจะชุมนุมพันคนหมื่นคนหลายแสนคนไม่ได้ยากถ้าจะระดมมาแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ mm hmm. ไม่ได้ตัง้งใจจะระดมมา mm hmm. เพราะต้องการสื่อให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ไม่สมควรจะอยู่เป็นนายกแม้กระทั่งวันเดียวก็เลยให้คนมาเรื่อยๆทุกวันจะดีกว่าบอกว่าหลังสงกรานเนี่ยมีคนเรื่องที่ต้องอธิบายกันมากมายให้อดทนรอการนัดหมยายใหญ่อีกครั้งช่วงหลังสงกรานนะครับวันปีใหม่ไทยจะกลับไปคิดก่อนว่าจะเอาประยุทธ์ออกไปก่อนหรือไม่ถ้าไปยังอยู่รัฐมนูนไม่ได้รับการแก้ไขามาตราเดียวก็แก้ไม่ได้หลังสงกรานเจอกันไหนอีกครั้งขอให้รอฟังสัญญาณครับค่ะนั้นคุณวีระสมความคิดะนะแล้วก็คุณธนาวุฒิวิชัยดิตคโคศกนะก็ใส่หน้ากากทุกคน นนะ,ะยกเว้นคนท,ที่จะพูดก็ถือว่าให้ความร่วมมือเนาะไปดูอีกคดีหนึ่งค่ะอันนี้ศานขอภายศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคฝีเนี่ยมีการอ่านคําพิพากษานะคะคดีระหว่างนายมีฝิ่นชินพักดีค่ะเป็นโจ์เป็นอดีตพอ,ออของโรงเรียนพดุงน,นารีจังหวัดมหาสารคามกับนายกิติบุญเชิดจําเลยเป็นอดีตพออสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ขอนแก่นกับพวกรวม25คนค่ะปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพมีการกั แกล้งนะคะ เป็นพฤติกรรมที่ประพฤติโดยไม่ชอบก็คือว่าโจทเนี่ยไปยื่นคําร้องขอย้ายไปดารงตําแหน่งเป็นผู้วยการรเรียนขอนแก่นวิทยาย,ยนเมื่อปี2558คดีนี้เนี่ย่าลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาคฝีเนี่ยมีคําพิพากษาไปเมื่อ23มีนาคม63ลงโทษจําคุก6ปีนายกิติบุญเชิดพิพากษาจําคุก3ปีนายเกียรติศักดิ์หอมพิกุลนายวีระเดชชาตานายบาลังอนณน,นพรคนนี้เป็นสสพักเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนมากมา มีจำคุก2ปีนะคะพิพากษาจำคุก2ปีนางกันิกาสีฝัดรจนานายพัวดลหมื่นสีพรมนะคะแล้วก็ มียกฟ้องนายยุทธศาสตร์กงเพชรปัจจุบันเนี่ยเป็นผอ,อรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะต่อมาเนี่ยจำเลยอุทธรคําพิพากษาค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยศาลอุทธรก็นัดอ่านคําพิพากษาเป็นดังนี้จําคุกหนึ่งปี6เดือนนายกิติบุญเชิดนายเกติศักดิ์ของพิกุลวีระเดชชาตาบัลลังอันนพพรสุรินล่าหาลิขิตเพชรผลว่าที่เรืออากาศตรีเจริญสุขรัพย์แล้วก็พันตํารวจเอกฝเถียนชัยสงครามนะคะแล้วก็มีจําคุกหนึ่งปีด้วยมีแบบไม่รอรงอาญา แล้วก็มีพื่ภาคย์ายกฟ้องด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยความผิดที่โดนก็คือ157เป็นหลักนะคะเอกสารเป็นเท็จกรณีที่ในมีสินพอโรงเรียนพดุงนารีวิทย์เนี่ยไปยื่นขอย้ายไปดำรงตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคอย่างไรก็ตามก็คือว่าเขา ขอยื่นประกันตัวเพื่อไปต่อสู้ใน<ม>ชั้นดีกาศาลก็อนุญาตให้ปล่อย13คนค่ะคือหนึ่งในนั้นเนี่นนยมเีเป็นสอสอของพรรคเพื่อ<ม>ไทยด้วยนะคะ,คะปิดท้ายคดีของคุณปาริณา<ม>ที่ถูกคุณชอบพันธิกาฟ้องนะกรณีที่คุณเอปาริณาเนี่ยไปโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าคุณชอบไปรู้เห็นกับเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ศาลตัดสินจำคุกแล้วก็ปรับนะครับแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา ก็แต่ว่าโจทไปไปศาลน่ยนะไม่เหมือนคดีบุญคุณบุญเกื้อก่อนหน้า ifi นี้นะครับอ่ะเมื่อวานนี้สารอาญารัชดาพิเศษนะครับมีการอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทที่นางสาวพนธิกาวานิศกรรมการประธานคณะกล้าวหน้าโคษกพักอดีต โฆษกพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นเป็นโจทยืน่นฟ้องนางสาวปาริณาหรือว่าเอ๋ไกรคุปสอสอราช,ชบุรีพลังประชารัฐเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับเหตุการณ์4สิงหา62จำเลยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กกล่าวหาว่าคุณพันธิกาวานิชเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับเหต,เบตุระเบิดหลายพื้นที่ในกรุงเทพและสามจังหวัดชนาคาใต้คดีมีมูลประทับรับ,รบฟ้องไว้พิจารณานะ,ะคุณเอ๋เนี่ยต่อสู้คดีว่าบัญชีเฟซบุ๊กที่โจทย์กล่าวหาไม่ใช่ของจำเลยเป็นเฟซปลอมแล้วก็มีการไปแจ้งความลงพนัก่อนจนัานีน ความบริสุทธิ์ใจแล้วสารพิเคราะห์พยานหลักฐานข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวเนี่ยมาจาก Facebook อันนี้แหละแล้ว Facebook ที่มีการโพสต์ข้อความเนี่ยเคยถ่ายทอดสด <c oughs> คือไลฟ์ของคุณเอเองนั่นแหละแล้วสื่อมวลชนเองก็ตามเฟซนี้ไม่ได้ตามเฟซอื่นเพราะเฟซอื่นที่เป็นเฟซปลอมเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวดังนั้นเชื่อได้ว่าเฟซนี้เป็นเฟซจริงของคุณเอปารีณา แล้วก็เห็นว่าการโพสข้อคาลักษณะดังกล่าวเนี่ยสามารถให้คุณให้โทษกันได้มีการแชร์แสดงความคิดเห็นกันออกไปมากมายนะครับถือว่าทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายนะก็ผิดกฎหมายพิพากษา จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาอยอาญามาตรา328ประกอบมาตรา326จำคุก1ปีปรับ10,000แสนทางนำสืบจำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้านลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก8เดือนปรับ66,666บาทมไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกรอการลงโทษไว้กำหนด2ปีครับคุณเหน็ปร,รินาจ่ายเงินค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อ,อย่างใดเก็บโพสเฟซบุบ๊กอะไรไหมไม่โพสใช่ไหมเพิ่งเห็นว่าเมือ่อวานเนี่ยเพนกวินนั่งรถวิลแชร์ คุณโก้เพราะว่าอิดโรยมากเห็น <He S 2> ว่าน้ําหนักต่ําร้อยแล้วนะน้ําหนักเหลือ99แล้วอดอาหารมา21แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบไทยไม่ทนนะอันนี้เข้าใจว่าชุมนุมที่รับหนึ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม,อมเอาละค่ะหมดเวลาสําหรับรายการเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะครับ